ไฟไหม้องค์การบริหารส่วนตำบลข้อคลางวอดทั้งหลังเสียหายหลายร้านนายกยันไฟฟ้าลัดวงจรไม่ใช่การวางเพลิงได้เกิดเหตุไฟไหม้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์อายุกว่า20ปีวอดทั้งหลังเครื่องใช้สำนักงานเอกสารสำคัญถูกเผากลายเป็นเท่าฐานขาดเสียหายหลายล้านเจ้าหน้าที่กว่า40ชีวิตไร้ที่ทำงานด้านนายกยันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรไม่ใช่วางเพลิงเร่งรายงานจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนางสาวทัศนีชิดสูงเนินท้องถิ่นอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายเจริญสุขวิบูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางนายบริรักษ์สารวิถีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางที่ถูกไฟไหม้เมื่อเวลาประมาณ 4:45 นของเช้ามืดที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าทั้งโครงสร้างอาคารที่ทำการเครื่องใช้ภายในสำนักงานทั้งเครื่องถ่ายเอกสารคอมพิวเตอร์ตู้เก็บเอกสารวัสดุคารุพันธ์รวมถึงเอกสารสำคัญทางราชการได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลใกล้เคียงเกือบ10คันจะนำรถมาช่วยระดมฉีดน้ำกันอย่างโกลาหลแต่ก็ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เนื่องจากภายในที่ทำการได้มีอุปกรณ์และเอกสารต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจึงทำให้เพลิงโหดนั้นลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วไม่สามารถจะเข้าไปเอาทรัพย์สินหรือเอกสารอะไรออกมาได้เลยโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาฉีดน้ำสกัดไฟนานกว่า2ชั่วโมงเพลิงจึงสงบลงซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาสได้เข้าทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทั้งสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยามผู้เห็นเหตุการณ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วจากข้อมูลพบว่าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางดังกล่าวสร้างมาตั้งแต่ปี2543รวมปัจจุบันก็22ปีภายในที่ทำการดังกล่าวมีทั้งกองคลังสำนักปลัดกองสาธารณสุขและกองการศึกษาซึ่งหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเจ้าหน้าที่กว่า40ชีวิตก็ไม่สามารถจะทำงานได้เนื่องจากอุปกรณ์ทุกอย่างถูกไฟไหม้ทั้งหมดซึ่งเบื้องต้นทางผู้บริหารก็จะได้จัดหาห้องทำงานชั่วคราวรวมถึงเครื่องใช้สำนักงานต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้ก่อนเป็นการชั่วคราวด้านนายเจริญสุขวิบูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางได้กล่าวว่าเมื่อเวลาประมาณ 4:05 รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลของตนตนก็รีบเดินทางมาดูทันทีเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงได้โหมลุกไหม้อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นอย่างรุนแรงเนื่องจากภายในมีเครื่องใช้สำนักงานและวัสดุคารุพันธ์ต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับมีลมกันโชกแรงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วมีเสียงดังคล้ายระเบิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางเองก็พยายามฉีดน้ำดับไฟแต่ก็ไม่สามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้จึงต้องประสานรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลใกล้เคียงมาช่วยเหลือแต่ว่าเพลิงจะสงบก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดไปแล้วเบื้องต้นขาดบ่าทั้งตัวอาคารและอุปกรณ์ต่างๆมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทส่วนสาเหตุนั้นก็น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งไม่ใช่การวางเพลิงแต่อย่างใดซึ่งได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้ไปยังจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับทราบตามขั้นตอนแล้วนิวส์24สุรชัยพิรักษาภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน